ตำรวจตั้งด่านรับมือทริปน้ำไม่อาบตั้งแต่ตีสามทริปน้ำไม่อาบคือไปเนี่ยอากาศหนาวแล้วไม่อาบหรือว่าไปแล้วแบบเหนียวๆไข่ก็ไม่อาบไม่ได้นะพี่เดี๋ยวขี้เกลือขึ้นหยอกนะครับมาพูดถึงประเด็นนี้กันสักหน่อยนะครับก็เป็นมุมมองของเอ็มพีระดลคนเทาๆนะครับก็มี2ด้านเสมอนะครับสำหรับทริปของพี่ๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำบุญที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมไปกันเป็นพันคันเลยการไปทำบุญรวมตัวกันไปช่วยเหลือสร้างโรงเรียนสร้างห้องน้ำหรือว่าใดๆก็ตามที่เป็นงานบุญเนี่ยผมถือว่าดีมากๆอยู่แล้วนะครับการที่คนเราก็จะรวมคนได้เป็นพันๆคนเพื่อไปทำการกุศลนะมันดีนะเว้ยแล้วเราก็พิสูจน์ได้เห็นว่าคนเรามันดูที่รูปลักษณ์ภายนอกวาจาหรือใดๆต่างๆนานาทั้งหมดไม่ได้นะครับคนที่อาจจะดูนิสัยไม่ดีดูเกเรแต่ว่าอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะครับแต่ว่าคนแต่ละคนมันมีมุมของแต่ละสังคมแต่ละความคิดแต่ละถิ่นที่อยู่อะไรแบบนี้แต่ว่าโลกเราเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันประเทศเรามันต้องอยู่ด้วยกันผมแนะนำว่าอยู่กันแบบเข้าใจกันละกันดีกว่านะครับการทำบุญเนี่ยผมขอมุมมองนี้ก่อนการทำบุญมันดีครับแต่ว่าอย่างที่คุณตำรวจเขาไปจับอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ประชาชนที่เขาได้รับเสียงรบกวนนะมันก็เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อาจจะแก้โดยที่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้รถมอเตอร์ไซค์อ่ะเสียงไม่ดังมันก็เท่ได้พี่รถสวยๆทำสวยๆแล้วก็ขับเบาๆทำท่อเบาๆผมว่ามันทำได้นะรถยนต์ยังทำได้เลยดังมันก็ไม่ได้เท่อะไรขนาดนั้นผมว่านะลองเปลี่ยนมุมมองดูคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่อ่ะดังๆอ่ะลองทำดูครับว่าถ้าเกิดทำรถเท่ๆแล้วไม่ดังเนี่ยเดี๋ยวแบบคนที่อยากทำตามมันก็น่าจะทำตามได้ดีเลยนะอันนี้ผมว่าเป็นมุมมองที่น่าลองทำนะส่วนการขับขี่ที่ไปขวางทางจราจรอะไรอ่ะผมว่าลองทำแบบเวลาไปออกทริปอะครับทำให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็ไม่ไปกีดขวางใจเขาใจเราก็น่าจะดีทำบุญด้วยแล้วก็คนรอบข้างก็แฮปปี้ด้วยส่วนคุณตำรวจนะครับขอแสดงความเขาเรียกว่าขอเชิดชูนะครับที่ไปตั้งด่านตั้งแต่ตีสามขยันมากแต่ว่าขอให้ทำแบบนี้ทุกกรณีได้ไหมครับอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยแบบโอ้โหไปกันเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องบอกเขาล่วงหน้านะแล้วก็ไม่ต้องรอให้เขาเคลียร์เสร็จก่อนแล้วค่อยไปจับในบางกรณีตำรวจดีๆตรงชินดีๆก็ขอให้ทำต่อไปแล้วก็ขอให้มันบาลานซ์กันนะครับเข้าใจกันและกันแล้วก็เคารพกฎกันน่าจะดีนี่มุมมองผมเอ็มพิริโดนคนเท่าๆครับ